หวายคามิกาเซ่อะนั่นแหละคือตอนที่เขาไปเจออะคือหวายกำลังแบบจะมาออดิชั่นแหละแล้วก็กำลังยืนเถียงกับแม่อยู่รู้สึกว่าใช่ใช่แต่การเถียงกับแม่อะคือมันไม่ได้เถียงแบบเด็กก้าวร้าวแต่มันการเถียงแบบมีเหตุผลเขาเลยบอกทีมงานว่าเนี่ยคือเนเจอร์ของเด็กไทยคามิกาเซ่ที่อยากได้เลยคือแบบนี้มันไม่ใช่แบบเหมือนที่เด็กไทยส่วนมากเป็นเออแต่มันมีความยูนิคแล้วก็แตกต่างมีความแบบตะวันตกในหน่อยใช่การแบบร้องเพลงของหวายก็ได้ด้วยเสียงปังมากใช่ก็ทำให้หวายเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในค่ายกามิกาเซ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟม1995ค่ะฟึ้งครับ1998ครับผมสวัสดีทุกคนนะคะเด็กสมัยนี้พอดแคสต์กลับมาอีกแล้วนะคะในอีก1 EP นี้นะคะก็เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรจะปื้มบอกไปตื่นเต้นมากเลยชอบอ่ะต้องบอกว่ายุคนี้2021อ่ะทีป๊อปกำลังกลับมาตื่นเต้นเลยอ่ะฟังเสียงอ่ะทำไมบอกเข้าไปทำไมคือตอนนี้เหมือนกับมีศิลปินก็กรุ๊ปบอยแบนด์ไทยออกมาเยอะใช่ในหลายวงในความรู้สึกพี่นะคือมันกำลังจับทางว่าแบบทีป๊อปมันกำลังจะไปทางไหนแล้วก็มีหลายๆค่ายที่เขาปล่อยแบบเกิร์ลกรุ๊ปออกมาอย่างเช่นค่ายของโดมจารุวัฒน์อย่างเงี้ยลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่เขาก็มาพิกซี่เพิ่งปล่อยมาใช่ไหมเพลงเขาค่อนข้างติดเด็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 ดที่ใน MV ที่สยามป่ะใช่ใช่สยามทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอีกวงนึงคือแบมที่เป็นผู้ชาย2หญิง1แฟนเทแต่งเทอยู่นั่นแหละซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าความทีป๊อปจริงๆอ่ะที่แบบเขากำลังจะวางโครงให้ไปในทางเดียวกันเนี่ยมันกำลังกลับยังมีอีกหลายวงที่ต้องไม่พูดเดี๋ยวเขาน้อยใจอ่ะใช่อารีน่าไลล่าแล้วก็โฟอีฟใช่ใช่โฟอีฟแล้วก็มีของลูกฝั่งพีทอ่ะฝั่งพีททองเจือช่วงนั้นก็คือเป็นแบบว่าน่ารักเลยที่ลูกเขาเป็นคนร้องเองเลยแล้วก็ดังใน TikTok อยู่นะอย่างแบบเจ้านายจุนเน่เนี่ยนะเจ้านายจุนเน่ใช่พี่ว่าใช่อย่างค่ายของนั่นเลยบ้านเจเจตาลินก็นั่นแหละก็ออกแนวเป็นทีป๊อปเหมือนกันอิงอ่ะก็ใช่ก็ใช่แต่ว่าอิงจะเป็นป๊อปใช่ไหมอิงก็เป็นศิลปินเดี่ยวอารมณ์ประมาณไอยูอ่ะใช่ประมาณนั้นซึ่งรู้สึกว่าเออทิศทางมันกำลังมาได้ดีที่ผมขายมีวงเพรสเซลมันค่อนข้างแต่หลากหลายแล้วก็แบบว่าเราเห็นกันบ่อยขึ้นอ่ะมีคนแบบเป็นคนแชร์มีคนฟังกันเยอะขึ้นแล้วก็คุณภาพของมันจะเป็นงาน MV งานเพลงอะไรเงี้ยมันน่าสนใจขึ้นมากจริงๆใช่ดีคือแต่ละ MV ที่เราดูคือทำดีเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงทีป๊อปแล้วเราจะไม่พูดถึงค่ายในตำนานในยุค2000ต้นๆสำหรับประเทศไทยก็คือการมิกาเซ่นั่นเองฉันเลิฟมากกามิกาเซ่เดี๋ยวบอกตอนประถมผมเต้นเพลงกามิกาเซ่ด้วยใช่คือช่วงนั้นคือบอกงานโรงเรียนกามิกาเซ่คือดังมากมากพี่คือเขาจะมีเหมือนกับหลายวงในค่ายแล้วเหมือนทุกวงก็จะมีเพลงฮิตคือแบบเรียกว่าแบบประสบความสำเร็จมากในยุคนึงมันมีเอกลักษณ์มากสำหรับพี่อ่ะที่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีที่ตอนนี้แบบสมัยนี้ยุคนี้ยังไม่มียังไม่เจอที่เป็นแบบอย่างนั้นผมไปถามเพื่อนที่เป็นแฟนคลับเดนตาเลยนะของการมียุคนั้นอ่ะเขาก็จะบอกว่าด้วยความที่เนื้อเพลงมันจะรีเลทกับวัยรุ่นถ้าเกิดฟังแล้วก็จะแบบเรื่องความรักเรื่องปาร์ตี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบรีเลทกับชีวิตเราได้เสมอถึงไม่ได้มีความรักไปฟังเราก็รู้สึกอินไปด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็เพลงของเขาอ่ะมีความชัดเจนสม่ำเสมอแล้วก็มีทางดนตรีที่ทำให้คนจำได้คือถ้าฟังเขาจะชอบใช้แบบเครื่องสายหรือว่าเมโลดี้บางอย่างอิเลเมนต์ของดนตรีบางอย่างที่ทำให้เราฟังแล้วเรารู้ว่าอันเนี้ยใช้เครื่องดนตรีหรืออะไรบางอย่างนี่ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ว่าฟังแล้วพอรู้เหมือนกันว่าเอ้ยเนี่ยกิมมิกเลยแล้วก็จะมีเนื้อร้องเพลงที่ร้องตามง่ายร้องสนุกเพลงท้าก็ร้องแบบร้องอินเพลงสนุกก็คือแบบร้องเก๋กับเพื่อนนี่คือแบบได้เต้นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือมีความมีเอกลักษณ์แล้วก็ถือว่ามันมีความเป็นคอมมูนิตี้บางอย่างที่เราแบบเข้าถึงได้แล้วเราก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้จบแค่ที่เพลงไงพี่คือเหมือนกับว่าเขามีแฟชั่นแฟชั่นแบบเสื้อผ้ากิมมิคเท่ก็จะมีความแบบว่าหลายเลเยอร์สีเยอะๆเครื่องประดับเยอะๆอะไรอย่างงี้ก็เวลาเราไปเดินสยามยุคนั้นเนาะเราก็เห็นคนแต่งตัวตามแบบโฟมดแต่งตัวตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ทรงผมที่แบบตอนนี้จะยาวหน่อย ยุคนั้นอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าฮิตมากกิมมิคเท่เนี่ยอาจจะมีความเป็นผู้นำเทรนด์นิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพวกเมอร์ชานดายส์ต่างๆเช่นแบบพวงกุญแจโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมมีหมดเลยนะมีสมุดเพลงเล่มละ10บาทคือเป็นสมุดที่แบบเป็นคอร์ดกีตาร์เป็นสมุดเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อมาร้องเพลงกันอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีเว็บไซต์ซีซ่าอันนี้พี่เคยได้ยินป่ะใช่คือเคยได้ยินแล้วก็ตอนนั้นก็คือเคยตั้งเฟซแบบFacebook High Five ของตัวเองข้างหลังว่าแพลวซีซ่าด้วย คือเหมือนเว็บไซต์นี้เราสามารถเข้าไปแต่งตัวอวตารของเราได้ตามศิลปินแล้วก็มีเหมือนเว็บบอร์ดไว้พูดคุยเรื่องอามิกาเซ่นั่นแหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาจริงตัววงอ่ะมีความแปลกใหม่ตรงที่มีชาวต่างชาติ มีคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเนาะโทมบอกใช่ไหมใช่แล้วก็คนเกาหลีนี่ค่ะคือจองเบจองเบวงเคลติกใช่ไหมมีทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นอะไรที่
แปลกใหม่ในยุคนั้นไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นเนาะแบบชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยในเป็นนักร้องแล้วก็ตัววงเนี่ยดูเข้าถึงง่ายดูเป็นความแบบดูเป็นไอดอลที่เราแบบจับต้องได้ใช่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าความเข้าถึงง่ายคืออะไรเพราะว่าเนี่ยมีประสบการณ์มากกับแบบความกามิกาเซ่ความแบบไม่เห็นกรี๊ดเลยใช่ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเนี่ยด้วยแบบว่าจุดแข็งทั้งหมดเหล่านี้ก็ทำให้กามิกาเซ่แบบเป็นค่ายเพลงที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคนั้นใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาย้อนให้ดูก่อนว่าจุดเริ่มต้นของกามิกาเซ่อ่ะแล้วก็การแบบปิดตำนานค่ายกามิกาเซ่อ่ะคือแค่ระยะเวลาสิบปีอ่ะมันเพราะอะไรเดี๋ยวมาเข้าจุดเริ่มต้นของกามิกาเซ่เลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงก่อนยุคกามิกาเซ่ก็คือช่วงปี2005ถึงก่อนกามิกาเซ่เนาะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีค่าย ID Record อยู่เจมเนืองศักดิ์ใช่คุณเจมเนืองศักดิ์เขาก็มาเปิดค่ายของตัวเองทีนี้เขาก็ดึง2สาวให้ถ่ายว่าใครโฟมอสเหรอโฟมอสอ่ะเป็นศิลปินวงแรกใช่ไหมใช่เป็นศิลปินพิมเป็นศิลปินของค่าย ID Record พิมไม่แน่ใจว่าเป็นวงแรกไหมแต่ว่าเป็นศิลปินอยู่ในสังกัดแบบ ID Record โฟมอสเนี่ยก็ได้มีอัลบั้มแรกกับค่าย ID Record ซึ่งเพลงตอนนั้นเนี่ยอัลบั้มแรกคือเพลงหายใจเป็นเธอหายใจเขาซึ่งกลายเป็นเพลงไวรัลแบบมากๆคือแจ้งเกิดโฟมอสเลยแล้วก็มีอีกพออยู่กับค่าย ID Record เนี่ยก็ออกอัลบั้มที่2ซึ่งอัลบั้มที่2ก็คือ Love Love โลกหัวใจกำเริบ Love อันนี้ก็คือเป็นซิงเกิลอัลบั้มที่2ที่อยู่กับค่าย ID Record ทีนี้ด้วยความที่ช่วงนั้นก็คืออันนี้ไม่แน่ใจข้อมูลนะคะว่าค่ายเป็นมาอะไรยังไงซึ่งค่ายเนี่ยปิดตัวลงก่อนหน้านั้นน่ะคุณชมพูฟุตตี้ได้มีการแบบว่าคุยกับบอร์ดบริหารทาง RS บอกว่าอยากเปิดค่ายเพลงป๊อปที่มันเป็นคอมมูนิตี้หรือแบบว่าแสบใสซ่าๆหรือแบบเขามีความอยากทำเพลงแนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจาะกลุ่มวัยรุ่นทีนี้เขาก็เลยตั้งค่ายที่ชื่อว่าคามิกาเซ่มาก็เหมือนยุคนั้นเนี่ยเพลงไทยที่คิดก็คือจะเป็นเพลงแบบร็อกป๊อปอะไรเช่นเชิญดาเอนโดฟินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่แบบว่าของตลาดพี่ตูนแต่ว่าวงนี้ก็คือแบบเล่นป๊อปสดใสไปเลยโฟมอสใช่ไหมอยู่ ID Record มาแล้วเขาก็เลยดึงโฟมอสกลับมาก็คือมาอยู่ค่ายคามิกาเซ่เลยและตอนนั้นเนี่ยทางคามิกาเซ่เขาก็ได้แบบเขาเรียกออดิชั่นศิลปินเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะมาแบบเป็นเด็กในสังกัดค่ายทีนี้มันตลกมากคือแบบคุณชมพูฟุตตี้เล่าให้ฟังว่าหวายกามิกาเซ่นั่นแหละคือตอนที่เขาไปเจอคือหวายกำลังแบบจะมาออดิชั่นแหละแล้วก็กำลังยืนเถียงกับแม่อยู่รู้สึกว่าใช่แต่การเถียงกับแม่คือมันไม่ได้เถียงแบบเด็กก้าวร้าวแต่มันการเถียงแบบมีเหตุผลเขาเลยบอกทีมงานว่าเนี่ยคือเนเจอร์ของเด็กค่ายกามิกาเซ่ที่อยากได้เลยคือแบบนี้มันไม่ใช่แบบเหมือนที่เด็กไทยส่วนมากเป็นแต่มันมีความยูนิคแล้วก็แตกต่างมีความแบบตะวันตกตะวันตกหน่อยใช่การแบบร้องเพลงของหวายก็ได้ด้วยเสียงปังมากใช่ก็ทำให้หวายเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในค่ายกามิกาเซ่ศิลปินชุดแรกๆของกามิกาเซ่เลยนะคะก็คือเตยฟังแก้วแล้วก็มิล่าเคโอติกหวายซิดก้าชิลลี่ไวท์ช็อคพายุแล้วก็นิ้งปิงขนมจีนขนมจีนด้วยพอเปิดตัวค่ายได้สักพักหนึ่งนิ้งปิงออกแต่ว่าเป็นแป๊บเดียวเลยทีเนี้ยผมก็เลยแบบว่าไปดึงในกดจำในกดจำเนี่ยซึ่งอยู่ RS อยู่แล้วก็เลยดึงมาสมทบแทนนิ้งปิงก็เท่ากับว่าเนี่ยก็คือเป็นศิลปินเซตแรกในค่ายกามิกาเซ่เลยต่อมาเนี่ยในช่วงปี2008ถึง2009ใช่มั้ยมันก็จะมีแบบว่าทางค่ายเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยเพลงซึ่งเพลงแบบว่าดังหลายๆเพลงเลยอย่างเช่นถามไม่ต้องคำตอบมาเป็นของหวายจริงๆขนมจีนก็โอเคแบบรักมากเลิฟแต่ขนมจีนเนี่ยจะเน้นไปทางเพลงแบบอกหักซะส่วนใหญ่ขนมจีนที่ดังมากๆที่ใน MV เขาบอกว่าอะไรนะอินหรอขนมจีนอะที่ตบกันใช่ขนมจีนจะมีแบบเพลงอกหักส่วนหวายเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าแบบเชิดๆยิงๆหน่อยในแนวเพลงอะไรอย่างเงี้ยเฟียสหน่อยเฟียสหน่อยห่างกันสักพักอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีความเฟียสหน่อยจริงๆคาแรคเตอร์ศิลปินแต่ละคนก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปคนละทางเหมือนกันเลยอย่างเคโอติกเขาจะเป็นแบบบอยแบนด์เนาะเป็นกลุ่มคูลๆไปเลยใช่แล้วเพลงที่เป็นเพลงรวมแบบทุกคนในค่ายก็คือโคตรดังใช่เช่นเพลงขัดจะมาขัดเย่จะเป็นซะอย่างนี้คือเหมือนมันต้องอธิบายก่อนว่าเหมือนค่ายเขาก็จะมีโปรเจกต์พิเศษเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างที่ปื้มบอกก็คือโปรเจกต์รวมก็คือแบบเหมือนเอาศิลปินจากวงนู้นวงนี้มารวมกันแล้วก็ทำเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่เพลงรักฉันเรียกว่าเธอน่าจะเป็นโปรเจกต์แรกเลยของค่ายที่เป็นทำเป็นโปรเจกต์พิเศษเนาะในช่วงนี้ซึ่งตอนนั้นกามิกาเซ่บูมมากทีนี้มาช่วงปี2010นะคะคือทางกามิกาเซ่เนี่ยก็ได้มีศิลปินรุ่น2ของค่ายออกมาคือเขาใช้ชื่อว่ากามิกาเซ่เวฟก็จะมีวง T21ก็อันนี้ก็คือดังแล้วก็ XIS Back You Cat Pat Kiss Me 5อย่างกามิกาเซ่เวฟเนี่ยเขาก็เปิดตัวด้วยเพลงตามชื่อเลยที่เป็น Right Here Right Now กามิกาเซ่เวฟใช่ซึ่งตอนนั้นก็คือบ้าเต้นมากเดี๋ยวขอพูดถึง T21หน่อย T21เนี่ยเขาก็มีการแบบมีโปรเจกต์ที่ฟิชเชอริงกับใบเตยเพลงนั้นอกใช่ไหมซึ่งเพลงนั้นคือไวรัลแบบหนักมาก
สงกรานต์ไหนไม่มีใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ในไทยประเด็นนะมันดังจนถึงแบบต่างชาติแบบมาเต้นอะไรนะตอนนั้นพี่จำได้เลยว่าแบบโอ้โหเพลงรักต้องเปิดมันแน่นอกแต่ถ้าในเกมิกาเซ่อะทีดูวันผมมาชอบเพลงทีดูวันมากสุดคือเพลงมีคุณภาพทุกเพลงแล้วแบบดีมากอย่างเพลงอะไรนะที่บ้านที่มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนอะไรก็หรือว่าเป็นเพลงอะไรวะใช่ๆส่วนในช่วงปีถัดมาปี2011เนี่ยก็จะมีศิลปินเสริมคนนึงก็คือทําไทยเพลงเขาก็มีรักตัวนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยพี่อ่ะฟังอาจจะคุ้นชอบมากฉันเลิฟมากเลยกับทามไทยนะคะแล้วก็ในปี2013นะคะก็จะมีศิลปินหน้าใหม่ก็คือมินน้องมินเลิฟน้องมินมากมินเลียหมอมินอะ นางไปเรียนต่อเป็นน้องมินเนาะก็คือมินซึ่งมินเนี่ยก็จะมีหลายๆเพลงที่ดังไม่ทันเนาะแกทันแหละแต่แกอาจจะไม่รู้จักใช่ปะซึ่งเนี่ยน้องมินก็มาก็คือออกอัลบั้มแล้วก็ออกเพลงแบบหลายซิงเกิลมากเล่าข้ามไปคือในปี2012ใช่ไหมก่อนหน้าทามไทยแล้วก็ก่อนหน้ามินมันก็จะมีศิลปินเก่าทั้งใหม่อะไรเงี้ยคือทยอยออกจากค่ายด้วยอะไรเงี้ยคือเคโอติกอะยุบวงเพราะว่าจงเมย์อะจะต้องออกไปรับราชการอาหารที่เกาหลีเข้ากรมเข้ากรมเพราะเขาต้องไปเข้ากรมเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้สมาชิกคนอื่นๆก็โอเคไปเรียนต่ออะไรเงี้ยทำให้เคโอติกอะก็คือต้องยุบวงไปก็ถือว่าเป็นความแบบเศร้าเสียใจในปีนั้นอะไรเงี้ยของแฟนๆค่ายอ่ะก็ต้องหาอะไรใหม่ๆคือมาเสิร์ฟคนดูมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เริ่มแบบแผ่วๆลงแล้วพอช่วงปี2014เนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบว่าเอาเฟยฟังแก้วมาออกซิงเกิลเอาหวายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีศิลปินหน้าใหม่ก็คือก้าวหนุ่มที่ถูกเรียกว่ากามิกาเซ่นิวคอมเมอร์ซึ่งเอาก้าวหนุ่มมาก็ผลตอบรับยังไม่ได้แรงกามิกาเซ่ก็เลยแบบดูดรอปไปจากช่วงแรกๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยจากช่วงแรกๆที่มันบูมอยู่มากๆทีนี้หนักสุดก็คือปี2015ในปี2015เนี่ยมันมีทีมงานที่เคยทำงานเบื้องหลังให้กับกามิกาเซ่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนถอนตัวออกไปแล้วก็ไปทำงานไปทำแบบงานอิสระกันอะไรเงี้ยผู้บริหารคุณชมพูฟิตตี้เขาก็ได้มีการลาออกจากค่ายด้วยแล้วก็ตัวศิลปินเองอย่างรุ่นเก่าๆก็คืออย่างโฟร์มดแล้วก็ทีทูวันเนี่ยก็มีปัญหาภายในกันเองอีกอะไรเงี้ยกามิกาเซ่เนี่ยก็พยายามจะแบบว่าคือก็ต้องพยุงค่ายเอาไว้พอมาปี2016ใช่ไหมกามิกาเซ่เหลือสมาชิกแค่17คนแล้วก็มีการเปลี่ยนทิศทางของค่ายนู่นนี่นั่นจากการเป็นแค่นักร้องอะไรเงี้ยก็มีการแบบทำซีรีส์ต่างๆอะไรเงี้ยพาไปออกรายการทำรายการเรียลลิตี้อะไรเงี้ยให้ศิลปินได้แบบว่าไปทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่าซีรีส์ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นคือทางค่ายก็พยายามปรับพอหลังจากนั้นปี2017ทางค่ายก็อาจจะแบบว่าไม่ไหวด้วยความที่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอะไรยังไงแล้วอะไรเงี้ยทำให้ช่วงนั้นมันก็เขาก็เงียบไปก็ไม่ได้มีการปล่อยเพลงนู่นนี่นั่นออกมาเขาเรียกว่าหยุดการปล่อยข่าวสารทางโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรเงี้ยที่ทางค่ายมีใช่ไหมงั้นมันเลยทำให้ค่ายแบบต้องปิดตัวลงจริงๆทีมงานก็เป็นส่วนสำคัญแฟนๆก็เสียใจมากๆอย่างตัวพี่เองก็เสียใจเพราะว่าเราก็เป็นแฟนกามิกาเซ่คนหนึ่งทุกวันนี้ร้องคาราโอเกะเรายังร้องเพลงกามิกาเซ่อยู่เลยใช่เพราะว่าเราแบบเรารักแล้วเราก็ชอบมากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็มีที่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตกามิกาเซ่กำลังจะกลับมานะคะทุกคนใช่ใช่แล้วมันก็เป็นกระแสมากคือทุกคนแบบฮือฮามากอะไรเงี้ยศิลปินนะที่กำลังจะที่เขาเปิดเผยรายชื่อนะก็จะมีโฟร์มดอันนี้โฟร์มดเนี่ยเพิ่งคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโฟร์มดจะไม่ขึ้นเหมือนมีข่าวป่ะว่าเขาแบบไม่ได้ร่วมงานกันแล้วใช่ตอนแรกเขาจะไม่ขึ้นแต่ทีเนี้ยก็สรุปแล้วก็คอนเฟิร์มว่าขึ้นแล้วก็ดีใจมากโฟร์มดอย่างแบบโฟร์มดมาอะไรอย่างเงี้ยเฟยฟังแก้วอย่างเงี้ยเคโอติกก็มาตอนนี้สมาชิกเคโอติกก็คืออยู่กันครบมากเขื่อนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เห็นกันบ่อยๆหลังจากที่หายไปหวายอย่างงี้หวายมาแน่นอนแล้วก็ขนมจีนมิลล่าซิก้าสวิตดีทีทูวันทำไทยทำไมน้องมินฉันไม่มาอาจจะโผล่มาเซอร์ไพรส์เปล่านั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีการขายบัตรนะคะอันนี้ในนี้ในไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะเขาขึ้นมาอีกประมาณ23วันแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยตอนแรกมันจะมีเดือนพฤษภาแล้วก็ได้มีการย้ายเลื่อนไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะก็เป็นวันที่28สิงหาคม64ซึ่งรับรองว่าฉันจะไม่พลาดแน่นอนต้องบอกว่าในที่น่าติดตามน่ารอคอยมากสำหรับคอนเสิร์ตนะคะก็อย่าลืมเตรียมเงินหนึ่งเลยคือเตรียมเงินแล้วก็เตรียมแบบเฝ้าหน้าจอกดได้ทันแล้วกันว่าเชื่อว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแบบเขาเรียกว่าอะไร distancing ด้วยซึ่งจำนวนบัตรอาจจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเฝ้าหน้าจอแล้วก็รอกดให้ได้นะคะนี้เราก็รวบรวมมาให้แล้วกันเนาะให้ทุกคนได้แบบระลึกถึงตำนานอย่างค่ายกามิกาเซ่แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้กลับมาพอมาพร้อมกับศิลปินใหม่ๆก็ได้แต่แนวเพลงอะไรเงี้ยก็คือให้มันดูมีเพราะเราคิดถึงจริงเราคิดถึงนะคะกับค่ายกามิกาเซ่เองวันนี้นะคะก็บอกไปหมดเลย
นะใครที่แบบว่ามีประเด็นไหนมุมอื่นๆที่ของกามิกาเซ่แล้วแบบอยากจะบอกพวกเราอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแชร์กับพวกเราก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ก็หมดเท่านี้นะจ๊ะส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องอะไรก็ฝากคนติดตามด้วยนะคะครับเดสมัยนี้พอดแคสต์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ